ย่อสวัสดีพ่อแม่น้องท่านนะครับในวันนี้นะที่เรามาเล่นไมค์ครับกันเนี่ยผมไม่ได้เล่นไมค์ธรรมดานะครับผมมาเล่นไมค์ในวันนี้นะครับคือผมไม่ได้จะบอกทุกคนนะครับผมว่าไมค์ที่เรามาเล่นในวันนี้นะฮะเราทำการเล่นไม่ปกตินะครับผมเพราะว่าเรามารีวิวดาต้าแพ็คคนเดียวอีกแล้วนะครับผมซึ่งดาต้าแพ็คมาจากเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเปิดให้ดูแป๊บมาจากคนนี้นะครับผมนั่นก็คือคุณวอกเซลแรปเตอร์อีกแล้วนะครับใช่ครับผมใช่ครับคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะฮะเอาละดาต้าแพ็คที่เรามารีวิวในวันนี้นะทุกคนนะคือว่าดาต้าแพ็คในครั้งนี้นะครับผมมันคือดาต้าแพ็คตัวออกใหม่เลยนะครับคือน้องคนนี้เพิ่งออกมาใหม่ในโรงหนังภาพยนตร์เลยนะครับผมและกำลังจะฉายเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าโด่งดังมากนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมต้องทำการเอาเกรดพริสมารีนมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้คนดูกันเลยนะฮะเราจะเห็นในปกคลิปอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะคนที่เข้ามาโอเคเราทำการนำเกรดพริสมารีนนะครับผมมาทำการตีกับแอนวิลนะครับแอนวิลเสร็จแล้วก็ใส่โค้ดโอ้เสียงดังว่ะใส่โค้ดเข้าไปนะครับผมโค้ดก็คือวิธีการใส่ไปนะครับผมโอเคครับใหม่ขึ้น VV ตัวเลขนะครับผมแล้วก็ซ้ายขวา BA นะครับตีมาตัวนึงนะฮะใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เว้ยครับแล้วก็ทำการโยนนะครับผมเมื่อเราทำการโยนนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือว่า not a tooth shark หรือไม่ใช่ฟันฉลามนะครับมาแล้วครับผมเจ้าตัวนี้นั่นก็คือ King Shark นะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า King Shark อยู่ในเกม Minecraft นะครับซึ่ง King Shark เนี่ยการเราจะใช้ King Shark คู่กันได้เราต้องมีนี่นะครับผมเมาส์นะครับ MSI นะครับผม GM50 นะครับหรือว่าเมาส์ MSI ที่เป็นคุณภาพดีมากเลยนะครับผมนะซึ่งเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผมมีความเร็วของ DPI อยู่จำนวนสูงมากเลยนะครับผมแล้วก็เมาส์ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด 7,200 DPI นะครับแล้วก็เป็น Black นะครับผมนะเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดพังปุ๊บประกันเปลี่ยนได้ทันทีเปลี่ยน RGB ได้หลากหลายสีตามแอปของ MSI ที่ทิ้งไว้ใต้ description เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับได้ description นะครับนะเป็นหลายสีมากนะครับสำหรับเมาส์ MSI ตัวนี้นะครับผมถือว่าโคตรคูลนะครับประกัน2ปีเลยนะครับผมพังเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะฮะแค่มาเจ้าฉลามตัวนี้นะครับความสามารถของเจ้าฉลามตัวนี้นะครับผมก็คือว่าเมื่อทำการกดชิปนะครับน้องจะทำการโอ้นี่คือมือเหมือนในหนังอะในหนังอะในเคยดูในหนังปะในเทรลเลอร์มันอะที่มันจะยกมือขึ้นอะแล้วก็โอ้แฮนด์นะครับผมทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ็นดูเจ้าฉลามตุ้ยนุ้ยตัวนี้มากเลยนะฮะแชมป์ตุ้ยนุ้ยจริงอันนี้ยอมตุ้ยนุ้ยผมแล้วตอนนี้โอเคครับแล้วต่อไปนะครับผมความสามารถของเจ้าฉลามตัวนี้นะครับคือการเขมือบนะครับผมเมื่อคุณทำการกดวิ่งนะครับมันจะทำการจับมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างหน้านะครับมายัดเข้าปากนะครับผมอย่างนี้เลยนะฮะดูเลยเอามาพอเตจับโอเคครับผมมันจะจับไก่ยัดเข้าปากเลยนะฮะคือเมื่อกดวิ่งนะครับผมมันจะทำการจับเห็นปะจับมอนสเตอร์ยัดเข้าปากรัวๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าฉลามน้อยของเรานะครับนะเจ้าฉลามตัวนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษนะครับผมจะลองเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ดูแล้วกันนะฮะเอาล่ะเราจะมี invisibility นะครับผมเราทำการซัมมอนมอนสเตอร์โหดอย่างพิลเลจเจอร์มาสู้กับฉลามน้อยตัวนี้ดูนะครับผมจับจับเข้าปากทีเดียวนะครับพิลเลจเจอร์ถึงก็ตายเลยนะครับผมถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่โหดมากนะครับแม้กระทั่งในโลกหนังก็โหดนะครับผมเพราะเป็นคู่ปรับของเดอะแฟตนะครับจริงๆมันก็คู่ปรับหลายตัวแหละเอาล่ะปุ๊บนี่คือมันดุมากเลยทุกคนคือมันสามารถที่จะแบบแค่เดินไปอะแค่เดินไปกดชิปเนี่ยมันก็ทำการเขมือบแล้วอะแฮนเอาติดบั๊กเอาไม่น่าวิ่งเยอะไม่น่าวิ่งเยอะเลยกูวิ่งเยอะปุ๊บแม่งเขมือบไม่หยุดเลยครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือสาเหตุของการที่ว่าเราไม่ควรจะทำบั๊กนะครับผมพอบั๊กปุ๊บนี่คือเขมือบไม่หยุดเลยนะฮะไม่เป็นไรเราโยนใหม่ยังเขมือบไม่หยุดเหมือนเดิมนะฮะทุกคนมาเมื่อมันเขมือบไม่หยุดนะครับผมเราทำการนั่งไล่ขมือมันจะขมือมาเซิร์ฟตัวทิ้งเลยนะครับผมนะเอาวะเอามันไม่ทิ้งม้าเหรอโอ้ทุกคนเหมือนว่ามันจะรักม้าตัวนี้นะฮะอะไรวะเนี่ยเอ้าตอนนี้ไม่ตายแล้วเหรอว่ามันน่าจะบั๊กเหรอจากที่คิดน่าจะบั๊กแหละงั้นเดี๋ยวผมทำการรีเซิร์ฟแป๊บนึงนะครับผมไม่เอาวิ่งเยอะเลยขอโทษโอเคมาเริ่มโลกใหม่โยนนะผมแล้วก็แปลงร่างครับอ้าจ้ามาแล้วตอนนี้พยายามแบบวิ่งเยอะนะครับวิ่งเมื่อไหร่คือบั๊กเมื่อนั้นนะครับผมนะเจ้าฉลามตัวนี้นะครับจากที่เราคิดว่าเราควรที่จะมีอุปกรณ์เกราะป้องกันสักนิดนึงนะครับไม่งั้นเราน่าจะตายได้นะครับผมให้มันสมกับเป็นคิงชาร์กหน่อยครับนี่พอใส่เกราะปุ๊บรู้สึกว่าเหมือนว่ามีฉลามเดินตามอยู่ตลอดมันเริ่มน่ากลัวผิดปกติแต่ไม่เป็นไรหรอกครับนะให้มันดูสมเป็นคิงชาร์กหน่อยครับทุกคนครับคิงชาร์กนี่คือต้องแบบว่าดูน่ากลัวเข้าไว้นะครับทุกคนแต่พยายามอย่าวิ่งนะฮะเอาล่ะทำการซัมมอนลาเวเจอร์มานะครับหรือว่ามอนสเตอร์ระดับต้นๆของเกมไมน์คราฟต์เลยนะครับผมยอมโอ้กัดทีเดียวลาเวเจอร์ถึงกับลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะครับนะถือว่าเป็นตัวที่ดุร้ายมากนะครับผมแล้วผมจะลองเอาแอปเปิลทองมานะครับทุกคนครับโกลเด้นแอปเปิล64พิมพ์ไม่เต็มอ่ะ64อันนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการลองสู้กับลาเวเจอร์5ตัวดูนะครับว่าเราสามารถฆ่าเขาได้ไหม2 3 4 5โอเคครับปุ๊มโอ้ไม่น่าสู้ได้นะครับผมคิงชาร์กกูสู้ไม่ได้แล้วโอ้คิงชาร์กก็มีหัวใจนะจ๊ะจะใช้สู้ยังไงโอเคโอ้เราน่าจะสู้ไม่ได้นะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับโดนลาเวเจอร์ควิดยับเลยนะแต่ไม่เป็นไร
จับแดกทีละตัวจับแดกทีละตัวโอ้โหสุดท้ายตัวแตกครับสู้คิงชาร์กไม่คิงชาร์กสู้ลาเวเจอร์ไม่ได้นะครับผมต้องรีบกลับมาแปลร่างเป็นคิงชาร์กก่อนที่ผมจะตายแล้วครับมันดุมากนะครับลาเวเจอร์พวกนี้นะฮะโอเคมานี่มาลูกพ่อมานี่มาลูกพ่อมานี่มาโอเคโอ้มันดุจริงครับมันดุจริงต้องจับเข้าปากจับยัดเข้าปากทีตัวจริงมองเฟิร์สเพอร์ซันได้ด้วยนะครับผมเฟิร์สเพอร์ซันนี่จะดูแบบเท่มากเลยนะครับเวลาจับมอนสเตอร์ยัดเข้าปากนะฮะคอยดูเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเราไม่เจออย่างนี้ใช่ไหมนี่จะเห็นเป็นรูปมือเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ผมถือของอยู่อ่ะนี่เห็นเป็นรูปมือนะครับผมรูปมือที่จะยัดเขาเข้าปากนะครับนี่โอเคครับเอาเข้าปากเรียบร้อยแกเป็นอาหารอันโอชาแม่ทำการลองไปทำถล่มหมู่บ้านมีซีดีกว่าทุกคนนะไปหมู่บ้านมีซีอยู่นี่ครับเราทำการถล่มหมู่บ้านมีซีนี่กันนะครับผมด้วยการเอาคิงช้างมาเดินนะฮะเอ้า what the อะไรวะนั่นโอเคฮะอันนี้น่าจะบั๊กน่าจะบั๊กแหละส่วนเล่ากระเล็มก่อนนี่จับไปเล่ากระเล็มเข้าปากนัดเดียวตายอ่ะแต่รู้สึกว่าคิงช้างนี่ตีไม่แรงนะครับการตีก็คือแบบตีปกติเพราะว่ามันไม่บัฟตีไม่มีเลยนะครับผมทุกอย่างปกติหมดนะครับแค่สามารถจับมอนสเตอร์จับคนอื่นเข้าปากแล้วก็เขมือบได้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ OP แล้วแค่นี้ก็ OP แล้วล่ะเอาลองวิเทอร์ดูนะครับผมวิเทอร์นี่น่าจะเป็นตัวที่สู้ยากอยู่นะครับก็สามารถที่จะจับวิเทอร์เข้าปากได้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่แหลกน่าจะจับได้แต่รู้สึกว่าแหลกขนาดนี้จับไม่ได้แน่นอนโอ้โหผมจะทำการต้องทีพีเอสอีไทวิเทอร์นะครับผมเพื่อทำการให้คิงชาร์กมาจับเขมือบนะฮะอ่ะคิงชาร์กลองจับมันคิมสิลูกโอ้โหมันจะแหลกเกินไปแล้วว่ามันต้องคับคีเวนตี้ทุกตัวก่อนแล้วฮะไม่งั้นมันจะแหลกเกินไปอย่างที่บอกครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่ครับผมก็คือว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็รู้สึกยังเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรพวกเนี้ยมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นตัวทำเล่นๆเว้ยไม่ได้แบบตัวทำจริงจังอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะพอมันกลายเป็นตัวทำเล่นมันก็จะแบบพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกอะไรพวกนี้มันก็จะดูแบบดูไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นมันก็เลยแบบจะดูคิดนะก็เลยดูแบบเฉยๆจับวิทยาเข้าปากครับผมกัดทีเดียววินเทอร์ตายเลยนะฮะแต่ไม่รู้ใช้กับเอ็นเดอร์ดราก้อนได้หรือเปล่านะครับผมต้องไปลองดูนะครับผมกับเอ็นเดอร์ดราก้อนเนี่ยครับปะงั้นเดี๋ยวเราไปลองเอ็นเดอร์ดราก้อนกันดูนะครับว่าเราสามารถจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปแปลงร่างที่นู่นนะครับไม่งั้นน่าจะบั๊กสูงเลยแหละนะโอกาสบั๊กเนี่ยคือแบบเป็นร้อยอะนะเดี๋ยวครับผมมาตอนนี้นะครับเรามาในยุนโลกของ DN แล้วนะครับผมเราทำการทำลายพวกเสาแท่นหินพวกนี้ให้ครบก่อนนะครับผม type nคริสตัลนะครับผมโอเคครับไอ้คริสตัลพังหมดแล้วนะครับต่อไปทำการร้อยดราก้อนบินมาหาเรานะครับผมใส่ชุดเกาะก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตายนะครับแล้วก็แอนวิลเรียบร้อยครับผมแอนวิลแล้วก็พริสมารีนครับผมหรือว่าเจ้าพริสมารีนพริสมารีนโอเคขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A นะครับผม Start Select มีให้กดนะครับกดแค่นี้พอเต็มมา King Chart is comingสวัสดีเพื่อนยับเฮ้ยทำไมวะอะไรเนี่ยโอเคยอมทิ้งอะไรกันนะเฮ้ยผมกัดไม่ตายว่ะทุกคนโอเคครับโอ้สามารถที่จะหยิบเป็นดราก้อนได้ไหมว้าวไปนะคิงชาร์กโอ้ my god รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่หยิบเป็นดราก้อนได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลอยโลกแล้วกันนะครับผมรู้สึกกูต้องหยิบได้อ่ะพูดตรงแกเลยกูต้องหยิบได้อ่ะมาถึงเวลาการล่าเป็นคิงชาร์กอีกรอบแล้วครับผมซัมมอนเอ็นเดอร์ดราก้อนนะครับซัมมอนเลยแล้วกันนะฮะเราจะสามารถจับน้องเข้าปากได้หรือเปล่านะครับผมแฮนด์ไปก่อนชับนี่ครับเราสามารถจับเอ็นเดอร์ดราก้อนได้แล้วนะครับผมทุกคนครับจับได้ป่าววะดูสิไม่อยู่ใกล้ผมอ่ะไม่ผมก็จับมันเข้าปากไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จับเอ็นเดอร์ดราก้อนเข้าปากได้นะครับจะได้คิดดูดิเห็นไหมฟุ๊บจับได้วะทุกคนนี่ไงเอ็นเดอร์ดราก้อนหายไปแล้วครับกลายเป็นฝุ่นไปเลยผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถจับเอนติตี้ทุกตัวหรือเปล่านะครับผมจะลอง TNT ดูนะครับผม TNT ก็เป็นหนึ่งในเอนติตี้นะครับกับไมคัสอ่ะผมไม่มั่นใจนะว่ามันจับเอนติตี้ทุกตัวหรือเปล่าแต่ต้องลองครับผมจะลองจุด TNT ตรงนี้นะครับเกียบมันสามารถจับ TNT เข้าปากก็ด้วยนะครับ What มันจะอิลลิเกิลไปแล้วล่ะเคงั้นต่อไปเป็นไมคัสแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจับไมคัสเข้าปากได้หรือเปล่านะครับผมไมคัสเป็น TNT ด้วยให้ของหนักเลยโอเคครับมันจับไมคัสเข้าปากก็ด้วยนะครับผมสุดยอดไปเลยฮะมันคือมันน่าจะเป็นมอนสเตอร์แหละนะมันไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นมอนสเตอร์จริงแหละโอ้โหแต่ไม่คิดว่าจะเป็นวิลเลียนที่โหดร้ายที่ถึงขนาดจับไม่นี่เข้าปากได้ว้าวดันถ้าเกิดมันบินได้นะมันจะเป็นอะไรที่วัดดีนี่คือมือแรปมันก็ดุจริงๆอ่ะทุกคนนะโอเคครับก็คิดเห็นยังไงกับมอดนี้บ้างครับผมดาต้าแพ็คตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดาต้าแพ็ค1ตัวที่เรียกว่าโกงใช้ได้เลยนะครับเรียกว่าโคตรขี้โกงนะครับผมสามารถที่จะฆ่าทุกมอนสเตอร์ทุกตัวได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะยากสำหรับคนที่ใช้เล่นบอสมันบั๊กบ่อยนะครับและเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยเวอร์ชัน 1.17 อ่ะมันก็เลยบั๊กบ่อยขนาดนี้นะครับผมนะโอเคครับผมก็ในคลิปนี้เป็นไงบ้างนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเป็นคลิปลองแล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับผมสปอนเซอร์โดย MSI นะครับเป็นคลิปลองนะฮะโอเคก็คลิปลองวันนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะบายครับผมนอนกันดีกว่าทุกคน
สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ